รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เอริกซาตี้กินแต่อาหารสีขาวเอริกซาตี้นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสผู้ที่โด่งดังจากบทเพลงจิมโนเพดีสำหรับเปียโนนะคะก็เป็นนักประพันธ์ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดหน่อยไม่หน่อยสิอาจจะมากก็ได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะคลั่งสีขาวมากเลยแล้วก็ในบ้านของเขาเนี่ยก็มีของที่แปลกเยอะมากคือมีคนไปพบหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วว่าในบ้านของเขาเนี่ยมีร่มกันฝนเนี่ยถึง100คันมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือ84ผืนแล้วก็มีจดหมายเยอะแยะไปหมดเลยที่เขียนถึงตัวเขาเองนอกจากนี้ที่พีคมากๆเลยก็คือมีการพบลิสต์อาหารที่เขาทานเป็นประจำซึ่งมันมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างแล้วก็มีแต่สีขาวทั้งนั้นเลยอย่างเช่นไข่ขาวน้ำตาลไขมันสัตว์ลูกวัวเกลือมะนาวข้าวเส้นพาสต้าชีสสีขาวไก่ต้มที่ก็ต้มในน้ำสีขาวแล้วก็เนื้อปลาสีขาวอีก